Good morning, students. สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ Good morning. Good morning. Oh, everyone, how are you today? Great. Thank you. Okay, ค่ะก็วันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็เป็นไงบ้างนะคะช่วงวันหยุดนะคะนักเรียนไปการ์ดที่เรานั่งทำกันนะคะการ์ดวันแม่นักเรียนก็น่าจะนำการ์ดที่เราได้ประดิษฐ์กันจากฝีมือของนักเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังใส่ใจกันไปด้วยนะคะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนคงนำไปให้นะคะคงที่จะให้ผู้ปกครองพ่อหรือแม่นะคะหรือไม่ก็ผู้มีพระคุณกับเรานะคะคนที่คอยเลี้ยงดูเรามานะคะนักเรียนก็สามารถที่จะนะคะทดแทนได้อาจจะเป็นนะคะการ์ดเล็กๆแต่ทำด้วยใจเนาะค่ะโอเคค่ะก็สำหรับของเราในเนื้อหาในวันนี้เชื่อจ๋าจะเป็นการทบทวนเนื้อหาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเพิ่งได้นะคะขึ้นต้นในหน่วยที่4ของเราซึ่งเกี่ยวกับ school ซึ่งคำว่า school ก็คือเกี่ยวกับโรงเรียนถ้าพูดถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนจะนึกถึงเพื่อนวิชาต่างๆนะคะคุณครูแล้วก็ห้องต่างๆดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมีการทบทวนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเราจะได้นะคะรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วถ้าสมมติว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนถ้าคุณครูเขาถามว่าชอบวิชาอะไรเราจะตอบยังไงและนะคะถ้าคุณครูถามว่าทำไมเธอถึงชอบวิชานั้นเราจะให้เหตุผลยังไงโอเคนะอันดับแรกเลยให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียน Open your student book นะคะเปิดหนังสือเรียนของเรา Turn to page 30 Turn to page 30แล้วเปิดไปที่หน้า30ค่ะในหน้า30นะคะเราจะทำการทบทวนกันอีกนะคะ1รอบเราจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นเผื่อนะคะในวันอังคารนะคะที่ผ่านมาเผื่อใครพลาดไปนะลูกเนาะอ่ะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเปิดในหน้า30กันเรียบร้อยแล้วเชอร์จ๋าก็จะให้นักเรียนได้ไปฟังบทสนทนาของสกอตกับแอนดี้อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะเชอร์จ๋าก็จะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งที่เชอร์จ๋าได้บอกนักเรียนไว้เนาะลูกเนาะก็คือในหน้านี้ในหน้านี้เลยนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนคงเปิดในหน้า30กันไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคในหน้า30ของเราที่เชอร์จ๋าบอกนะคะเชอร์จ๋าจะให้นักเรียนฟังบทสนทนาของสกอตกับแอนดี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะที่เชอร์จ๋าเนี่ยก็ได้นำนะคะเกี่ยวกับวิชาต่างๆนอกเหนือจากนี้มาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยหน้าจอดำค่ะหน้าจอดำหน้าจอดำแต่ลูกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมหน้าจอดำนะตอนนี้เห็นหรือยังลูกยังค่ะยังค่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองใหม่นะเชิญจ๋าขอโชว์หน้าจอใหม่ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือยังลูกขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะดีมากเลยนักเรียนคะโอเคนะลูกนะขึ้นแล้วนักเรียนไปฟังกันเลยเดี๋ยวเชิญเสียงขึ้นให้เต็มร้อยเลย Unit 4 School Let's talk A Listen and say
What's your favorite subject? I like science best. Really? Why do you like science? I think it's easy. I don't think so. I think it's hard. Which subject do you like best? I like English. It's easier than science. I like English too. Wow! Page 30. Language focus. Why do you like science? I think it's easy. อันนี้ก็จะเป็นการถามว่าเธอชอบวิชาอะไรนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าชอบวิชาวิทยาศาสตร์ทำไมถึงชอบเพราะว่าเขาคิดว่ามันง่ายส่วนสกอตบอกว่าสกอตชอบวิชาอะไรนะคะสกอตบอกชอบวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ามันง่ายกว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เราเรียนกันมาคำว่า school ลูกมันก็จะเห็นเป็นข้อที่มันใหญ่ๆแต่นี่คือ school subjects ก็จะเป็นตรงตัวเลยว่าเฮ้ยแล้ววิชาล่ะวิชาในโรงเรียนของเราที่เราจะต้องเรียนเนี่ยเรียนวิชาอะไรบ้างถ้าเราถามว่า what do you learn at school what do you learn at school โรงเรียนในโรงเรียนของเธอพวกเธอเรียนวิชาอะไรบ้าง what do you learn at school what do you learn at schoolปันทิตาคุณเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนปันทิตา PE PE Art Computer Computer Music Music Math Science English History Computer English Music Geography History History Music PE Okay PE Art Music English Science History Geography And Anything else?ใครพอจำได้อีก Math Computer ดังนั้นนะคะวิชาที่เรานะคะได้ทบทวนกันไปเนี่ยนักเรียนคะดูในหน้า31ของเราลูกซึ่งดิฉันจ๋าได้เขียนคำอ่านไว้ให้นะคะจากที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูในส่วนของข้อ B ลูกเปิดหน้า31ไว้นะเชิญจ๋าได้เขียนคำอ่านและคำแปลไว้ให้กับนักเรียนทั้งหมดด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราจะกลับย้อนกลับมาอ่านอีกหนึ่งครั้งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอ่านได้ว่าคำที่เราเนี่ยนะคะเรียนมาหรือว่าเราจะเอาไว้ใช้ในตอนสอบปลายภาคของเราเนี่ยเราจะได้กลับมาอ่านได้ว่าอ๋อวิชาประวัติศาสตร์อ่านว่าอะไรวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษวรรณกรรมภูมิศาสตร์และพละศึกษาของเราเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านว่าอะไรนะคะเชิญจ๋าจะให้นักเรียนได้เขียนคำอ่านพร้อมกับคำแปลก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านออกเสียงกันนะคะว่าคำที่เราเขียนเนี่ยอ่านออกเสียงยังไงให้เวลาในการเขียนคำอ่านและคำแปลอยู่ที่ว่านักเรียนจะเขียนคำอ่านไว้ตรงไหนได้แต่เชื่อจ๋าเนี่ยเขียนคำอ่านไว้ข้างๆกับคำศัพท์เพราะว่าจะได้ฝึกอ่านได้เลยส่วนคำแปลเชื่อจ๋าเขียนไว้ข้างบนนะคะให้เวลานักเรียนเขียนคำอ่านพร้อมกับคำแปลเดี๋ยวเราจะได้กลับไปฟังนะคะการออกเสียงที่ถูกต้องว่าคำที่เราเขียนเนี่ยออกเสียงยังไงอ่านยังไงนะคะเราจะได้อ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยและเราจะได้ฝึกถามตอบกันด้วยว่า what's your favorite subject what's your favorite subject คุณชอบวิชาอะไรนักเรียนเวลาตอบนักเรียนจะได้เลือกตอบถูกว่า I likeบางคนบอกว่านอกเหนือจากนี้ได้ไหมได้ค่ะที่เชิญจ๋าบอกนะคะซึ่งนักเรียนก็จะรู้ว่าวิชาต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับไหนๆ
history history ประวัติศาสตร์ science science ถูกแล้วครับวิทยาศาสตร์ english english ภาษาอังกฤษ literature literature วรรณกรรมหรือวรรณคดี geography geography ภูมิศาสตร์มีนักเรียนลืมปิดไมค์หรือเปล่าคะ PE เป็นตัวย่อของคำว่า physical education physical education พละศึกษานั่นเองดังนั้นเวลานักเรียนจำนะคะนักเรียนต้องจำตัวเต็มของเขาด้วยนะลูกนะ PE physical education ก็คือพละศึกษากุลัสยาปิดไมค์นักเรียนลืมปิดไมค์รบกวนปิดไมค์ให้เชื่อจ๋าด้วยนะลูกนะเพราะว่ารบกวนนะคะเพื่อนนะลูกนะโอเคค่ะน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าในซีดีที่เชื่อจ๋าก็ได้เขียนคำอ่านไว้ให้ด้วยนะลูกนะลอกตามซีดีนี้ได้เลยเพราะนักเรียนจะได้ฟังไปด้วยแล้วก็ออกเสียงถูกไปด้วยนะคะอ่ะเราไปฟังซีดีการออกเสียงกันอีกนะคะเชื่อจ๋าเปิดให้ฟัง2รอบนะนักเรียนจะได้เขียนทั้งคำอ่านและคำแปลจะได้เสร็จเลยค่ะ Practice the words. Number 1. History. เห็นไหมคะก็จะตรงกับคำอ่านที่เชื่อจ๋าเขียนเลยNumber 3. English. Number 4. Literature. Number 5. Geography. Number 6. PE. Physical Education. อีกหนึ่งรอบนะ Words. Number 1.History. Number 2. Science. Number 3. English. Number 4. Literature. Number 5. Geography. Number 6. PE. Physical Education.ต่อไปค่ะก็จะเป็นการฝึกถามและฝึกตอบนะคะ ask and answer ทีนี้เรามาดูกันเขาจะมีวิธีการถามและวิธีการตอบทั้ง6วิชานี้ยังไงไปฟังกันค่ะ Page 31 B ask and answer What's your favorite subject? I like history Number 1What's your favorite subject? I like history. Number 2. What's your favorite subject? I like science. Number 3. What's your favorite subject? I like English. Number 4. What's your favorite subject? I like literature.Number 5. What's your favorite subject? I like geography. Number 6. What's your favorite subject? I like PE. โอเคค่ะทีนี้ตาเราบ้างโอเคนะลูกนะตาเราบ้างเชื่อจ๋าจะสอบถามนะคะตัวแทนแล้วกันนะลูกนะเพราะว่าถ้าถามทั้งหมดในห้องเนี่ยมันก็คงไม่ครบทุกคนดังนั้นขอนะคะสอบถามว่านะคะนักเรียนที่เชื่อจ๋าเรียกชื่อเนี่ยนักเรียนชอบวิชาอะไรนะคะนอกเหนือจาก6วิชานี้ได้เพราะเชื่อจ๋าเชื่อว่านักเรียนเนี่ยคงไปศึกษาแล้วก็รู้คำศัพท์กันมาแล้วอะคนแรกเลยขอถามนะคะอุสาวดีอุสาวดีWhat's your favorite subject?
อุตสาวรีย์เปิดไมค์ลูก I like น่าจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับไมค์นะลูกนะไม่เป็นไรค่ะถือทีเชอร์จ๋าเรียกคนใหม่แล้วกันนะขอเป็นสัสิชาอยู่ไหมคะสัสิชาสัสิชาอยู่ไหมคะลูกอยู่ค่ะโอเคสัสิชาคะ What's your favorite subject I like art Oh you like art อ่ะโอเคค่ะขอบคุณมาก Thank you ค่ะก็คือสัสิชาบอกว่าสัสิชาเนี่ยชอบวิชานะคะศิลปะต่อไป next พักทีมา What's your favorite subject I like art Oh art เหมือนกันศิลปะค่ะต่อไป little อยู่ไหมคะ little ครับนิชคุณครับนิชคุณตอบแทน little หน่อยนะWhat's your favorite subject? I like computer. Thank you. Next. หนูขอตอบไมค์ค่ะเมื่อกี้ไมค์หนูเสียงใช่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงอุตส่าห์ไว้ดีนะลูกนะ What's your favorite subject? I like computer. Computer.And the last one ขออีกคนหนึ่งแล้วกันปกป้องครับ What's your favorite subject? Physical education I like ก่อนครับ I like physical education โอเค very good เก่งมากๆครับ physical education ก็คือเกี่ยวกับวิชาพละศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้เรียนเกี่ยวกับวิชาพละเนี่ยนะคะเราก็จะชอบโอเคนะเมื่อเรานะคะได้รู้เกี่ยวกับวิชากันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเชอร์จ๋าจะให้นักเรียนได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้อยู่ในหน้า31ของเรานะคะเขาบอกว่า history is easier than math นักเรียนเห็นด้วยหรือเปล่าในเพลงเขาบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์ง่ายกว่าคณิตศาสตร์นักเรียนใครเห็นด้วยว่าวิชาประวัติศาสตร์ง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์ใครเห็นด้วยบ้างเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับใครบอกว่า I don't think so ไม่เห็นด้วย raise your hand ใครบอกว่าคณิตง่ายกว่าประวัติมันก็จะมีทั้งสองอย่างนะคะบางคนเห็นด้วย I think so ที่แปลว่าเห็นด้วยกับ I don't think so ที่แปลว่าไม่เห็นด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะลูกว่าทำไมเขาถึงบอกว่าวิชาประวัติเนี่ยถึงง่ายกว่าคณิตศาสตร์ค่ะ Listen and sing. History is easier than math.คณิตศาสตร์สำหรับฉันดังนั้นคนเรานะคะอยู่ที่ว่าใครจะคิดยังไงแต่เขาบอกว่าเนี่ยสำหรับฉันเนี่ยนะประวัติง่ายกว่าคณิตประวัติง่ายกว่าศิลปะประวัติง่ายกว่าวิชาภูมิศาสตร์
ประวัติง่ายกว่าศิลปะอีกคนหนึ่งในความคิดของฉันส่วนตัวฉันนะวิทยาศาสตร์ยากกว่าประวัติวิทยาศาสตร์ยากกว่าศิลปะวิทยาศาสตร์ยากกว่าภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยากกว่าศิลปะต่อไปอีกคนหนึ่งสำหรับฉันเหรอดนตรีง่ายกว่าประวัติดนตรีง่ายกว่าศิลปะดนตรีง่ายกว่าภูมิศาสตร์และดนตรีง่ายกว่าศิลปะเป็นไหนไหนแล้วในส่วนของนักเรียนล่ะ What about you นักเรียนคิดว่าวิชาอะไรง่ายกว่าวิชาอะไรลองเปรียบเทียบให้เชื่อจ๋าโดยใช้คำว่า easier than for me เช่นทิชาจ๋าชอบอังกฤษทิชาจ๋าจะบอกเลย English is easier than Thai for me ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยอ่ะคนละหนึ่งประโยคให้เชื่อจ๋าดูซิแค่ใช้คำว่า easier than แล้วก็เอาวิชาที่ยากอยู่ข้างหลังนักเรียนเอาวิชาที่ตัวเองคิดว่าง่ายแล้วใส่คำว่า is แล้วใส่คำว่า easier than แล้วสิ่งที่นักเรียนจะเปรียบเทียบคือวิชาอะไรแล้วบอกว่า for me ลูกอ่ะอิงก่อนก็ได้ค่ะอิงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวซิริคิดก่อนแป๊บนึงนะอิงค่ะ English is easier than science for me easier easier one more time อุงอิง one more time English is easier than English is easier than science for me science for me okay very good next Celine tip ค่ะ what about you Celine tipEnglish easier than a math for me. For me. องอิงบอกว่าอังกฤษง่ายกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนนะคะซิรินทิพย์บอกว่าวิอังกฤษง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์มีใครจะตอบให้เชื่อจ๋าอีกไหมคะขอตัวแทนผู้ชายค่ะศิวกรได้ไหมลูกเอาวิชาที่เราชอบแล้วก็ใส่คำว่า is easier than ครับอ่ะศิวกรลองตอบหน่อยก็ได้ครับผิดไม่เป็นไรลูกฝึกตอบให้ผู้ชายเนาะอ่ะศิวกรตอบได้เลยเอาวิชาที่ตัวเองคิดว่ามันง่ายครับ English is easier than English is easier than อะไรนะศิวกรคิดว่าอังกฤษง่ายกว่าวิชาอะไรลูกEasier than อะไรนะศิวกรคิดว่าวิชาอะไรยากครับEnglish is easier than science for me EnglishIt easier than science for me ในส่วนตัวของศิวกรบอกว่าอังกฤษง่ายกว่าวิชาวิทยาศาสตร์โอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้เปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า29เห็นไหมคะเชื่อจ๋าได้ให้มินิฮาร์ดนักเรียนไว้ด้วยนะคะ15นาทีนี้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากในหนังสือเรียนแล้วก็ใส่วิชาให้เชื่อจ๋ากับช่องสี่เหลี่ยมให้ครบนะคะว่าวิชาที่1เนี่ยข้อที่1เขียนตั้งแต่เลข1เลยนะลูกนะว่าคือวิชาอะไรจากนั้นนะคะ6ข้อเมื่อนักเรียนหาตัวนะคะมาเติมให้เต็มแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องนำมาตอบในส่วนของข้อ D complete the questions and answer ก็คือให้นักเรียนเติมประโยคคำถามให้สมบูรณ์และประโยคคำตอบให้สมบูรณ์โดยนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามนักเรียนจะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์คือ what's your favorite subject และถ้าข้อไหนไม่มีคำตอบนักเรียนก็ต้องใส่คำว่า I like
ตามด้วยวิชาที่เขาจะตอบว่าเขาชอบวิชาอะไรนะคะในหนังสือเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกในหนังสือหน้านี้ไงลูกหน้านี้เลยให้หนูเปิดหนังสือในหน้าที่31ได้เลยค่ะลูกมันจะมีบอกอยู่นะคะนักเรียนต้องแยกคณิตศาสตร์กับประวัติศาสตร์แยกให้ออกนะคณิตจะมีเครื่องหมายบวกแต่ถ้าประวัติจะเป็นตัวเลขคล้ายๆกับพ.ศ.เวลาที่นักเรียนจำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพ.ศ.ใดนะคะนักเรียนต้องแยกออกนะลูกนะอ่ะโอเคค่ะให้เวลานักเรียนในการทำเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะข้อ1บอกไว้เลยเผื่อนักเรียนมองภาพไม่ออกนะฟังดิเชอร์จ๋าแล้วให้นักเรียนจดว่านักเรียนจะต้องเติมคำว่าอะไรดาว DOWN คือแนวตั้งให้นักเรียนดู1 2 3 4 1 2 3 4จะต้องนะคะเขียนคำศัพท์เป็นแนวตั้งก่อนนะลูกนะภาพที่1 English Number 2 LiteratureNumber three, what it is? เดี๋ยวเชื่อจ๋าขอเช็คจะได้ภาพไม่ชัดเจน Number three, history. Number four, ตัวย่อค่ะ PE พอให้เชื่อจ๋าดูข้อ4แล้วเห็นไหมเขามีแค่2ช่องดังนั้นเวลาเขียน PE นักเรียนจะต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเฉพาะ P กับ E นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อไป5 and 6 across คือแนวนอน across คือแนวนอน5 geography ภูมิศาสตร์ number 6 science วิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนก็จะได้ครบพอดีเลยนะคะส่วนในข้อ D complete the question ข้อ C เสร็จแล้วค่ะโอ้นัดค่ะนัดเก่งมากเลยอิงก็เสร็จโอเคในส่วนของข้อ D นะคะข้อ1ไม่ต้องเขียนนะลูกนะเนื่องด้วยเป็นตัวอย่างแล้วข้อ2ข้อ D หนูจะเสร็จแล้วค่ะโอ้ปันทิตาเอ้ยสิรินทิพย์What's your ดังนั้นภาพที่2ดูให้ออกนะคะลูกโลกนะ geography number 3 PE number 4 history ที่ไม่ใช่ match นะคะเพราะว่าถ้า match เนี่ยเครื่องหมายเขาจะเป็นบวกลบคูณหารแต่นี่คล้ายๆกับเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ย้อนสมัยนะคะคริสตศักราชหรือไม่ก็พุทธศักราชนะคะบอกแล้วนะเผื่อใครภาพไม่ชัดเจน Number 2 Geography Number 3 PE Physical Education 4 History ในวันพรุ่งนี้เชิญจ๋านะคะมีเกมให้นักเรียนได้เล่นด้วยนะคะวันนี้เราทำในเนื้อหานะคะหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดกันก่อนส่วนพรุ่งนี้เราจะผ่อนคลายกันนะคะก่อนเริ่มเรียนเนี่ยเชิดจ๋าจะมีเกมนะคะฝึกสมาธิให้กับนักเรียนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันในวันพรุ่งนี้อ่ะโอเคนะแต่เชิดจ๋าเชื่อว่าสำหรับใครที่กำลังทำอยู่หรือว่ายังทำไม่เสร็จอ่ะนะคะนักเรียนก็ดูตามของดิเชอร์จ๋าว่านักเรียนเนี่ยตรงกันกับของดิเชอร์จ๋าหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะสำหรับนะคะให้คนที่เสร็จให้นักเรียนตอบนะคะเช็คคำตอบว่านักเรียนเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันกับดิเชอร์จ๋าหรือเปล่านักเรียนดูในส่วนของข้อที่4ของดิเชอร์จ๋าให้เราเปลี่ยนจากตัว e เล็กเป็นตัว e ใหญ่นะคะเราจะได้คำว่า p e ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และข้อ1ภาษาอังกฤษข้อ4แล้วข้อ d นะครับและข้อ1 english นะคะ englishให้นักเรียนแก้ถ้าใครเขียนตัว e เล็กให้นักเรียนเขียนเหมือนของดิเชอร์จ๋าเป็นตัว e ใหญ่ค่ะลูกนักเรียนดูเลยยกเว้นเฉพาะคำว่า English เลยค่ะ English เลยค่ะตัวพิมพ์ใหญ่
PE ตัวพิมพ์ใหญ่และข้ออื่นๆสามารถใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กได้เลยดังนั้นเราก็คำตอบเลยนะข้อที่เราได้นะคะข้อที่1นักเรียนได้คำว่าอะไรนัดนัดครับข้อที่1นัดได้คำว่าอะไรลูก English ครับ Next number 2ปันทิตาปันทิตา number 3 Lit ติวเตอร์ครับติวเตอร์ number 2ได้คำว่าอะไรครับติวเตอร์มีใครตอบข้อ2ให้เชื่อจ๋าได้บ้างคะพิมพ์ชนกลูกพิมพ์ชนก number 2 lit อะไรลูกLiterator number 3 Ganyanot number 3 History ครับ History number 4 อุรัสยาง่ายๆเลยลูก2ตัวอุรัสยาลูกอ่ะขอเป็น Christian Education ไม่ใช่ลูกข้อ4ในแบบฝึกหัดเราเขาให้แค่2ตัวมาดังนั้นหนูจะเติมคำว่าอะไรได้คะลูกตัวย่อค่ะ EP PE ค่ะ PE ค่ะต่อไปกิตติทัศน์ครับกิตทัศน์ลูกอยู่ไหมกิตทัศน์กิตทัศน์ครับอยู่ไหมครับอ่ะขอเป็นนะคะบวรทัศน์ล่ะมาร์คครับอยู่ไหมมาร์คครับอยู่ไหมลูกอยู่ครับอ่ะโอเคมาร์คครับข้อ5มาร์คได้คำว่าอะไรลูกภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษมาร์คได้คำว่าอะไรครับจีออกอะไรลูกจีออกราฟีอ่ะพูดตามก็ได้ลูกจีออกราฟีจีออกราฟีอ่ะและสุดท้ายขอเป็นธนวัฒน์บุญห่อไอซ์ครับไอซ์วิชาวิทยาศาสตร์ไอซ์เขียนได้คำว่าอะไรครับเฮลโลไอซ์ครับขอตอบแทนได้ไหมคะได้ค่ะ number 6หนูได้คำว่าอะไรลูก science เก่งมากมากเลยต่อไปค่ะในส่วนของข้อดีขอเป็นเด็กชายนะคะเด็กชายอัศวินอยู่ไหมคะเจไดครับอยู่ไหมครับธนพรคนเฉลียวอยู่ไหมคะเกษณีโมคามอยู่ไหมลูกเกษณีเสียใจจังเลยตินนาอโปหายไปเลยอโปลูกอยู่เปล่าช่วยเชิญหน่อยอโปเอ๊ได้ยินเสียงอโปแล้วอโปค่ะ number 2ให้อโปอ่านแล้วก็ตอบให้เชิญจ๋าหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะได้ค่ะสะดวกตอบตอนนี้เลยไหมลูกอโปเผื่อที่เชิญจ๋าให้หนูตอบในข้ออื่นดังนั้นอิชาจ๋าขอเป็นวิษณุกรครับวิษณุกรไบเบิลครับข้อไหนครับไบเบิลครับตอบข้อ2ให้เชื่อจ๋าหน่อยครับ
ข้อ2ข้อดีหรือข้อ4ครับข้อดีค่ะไบเบิลที่เป็น watch your ครับไบเบิลต่อคำว่าต่อจากคำว่า your เป็นอะไรคะแฟบอะไรลูกครับ favorite อะไรครับข้อ2ครับไบเบิลแฟบวัวอะไรลูกfavorite พูดตามที่เชื่อจ๋า what's your favorite subject what's your favorite subject 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 หนูตอบว่า I like อะไรคะผู้หญิงคนนี้ต้องพูดคำว่า I like อะไรคะI like อะไรลูก I like geog อะไรคะ geography I like geography ต่อไปสุนิตา number 3ค่ะ what's your ให้เชื่อจ๋าหน่อยค่ะสุนิตาลูกข้อที่3คำถามจะต้องถามว่าอะไรคะลูกถามให้เชื่อจ๋าหน่อยค่ะลูก what's yoursWhat's your favorite subject? What's your favorite subject? ผู้หญิงคนนี้จะต้องบอกว่าฉันชอบวิชาพละหนูจะตอบว่าอะไรคะ I like PE. โอเค good. And number 4. Apple มาหรือยังคะ ขอเป็นปยุตาปยุตาค่ะรบกวนแต่อบแทน Apple ให้เชื่อจ๋าในส่วนของข้อที่4หน่อยนะคะปยุตาข้อที่4ผู้ชายคนนี้นะคะชอบวิชาประวัติศาสตร์แต่บังเอิญคำถามหายไปเราจะบอกว่าคุณชอบวิชาอะไรจะต้องใช้คำไหนคะปายุตาแบบฝึกหัดหน้า29ค่ะปายุตาคะข้อที่4ค่ะลูกเราจะต้องพูดคำว่าอะไรลูก What's your อะไรคะ What's your favorite subject เวลาตอบฉันชอบวิชาประวัติศาสตร์ I like history โอเคค่ะดังนั้นนักเรียนขาฟังนะถ้านักเรียนนะคะไม่มั่นใจคำไหน okay. ให้นักเรียนเขียนคำอ่านลงไปนะลูกนะถ้าเราจะถามว่าเธอชอบวิชาอะไรตั้งใจฟังนะ What's your favorite subject What's your favorite subject เวลาตอบ I like นะคะคำนี้ F A V O R I T E เราจะไม่ออกเสียงคำว่า wo นะคะเราจะใช้แค่คำว่า fabric ก็คือสองพยางค์นะคะ I like แล้วตามด้วยวิชาโอเคนะพรุ่งนี้เชื่อจะเชื่อว่านักเรียนนะคะจะนะคะกล้าที่จะอ่านออกเสียงให้เชื่อจ๋าได้มากขึ้นและกล้านะคะที่จะออกเสียงถูกต้องโอเคนะลูกนะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะก็ทำแบบฝึกหัดในหน้า29กันเสร็จเรียบร้อยแล้วและดูจากเวลาเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกหนึ่งรอบและดิเชอร์จ๋าก็จะมีเกมฝึกสมาธิให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมกับดิเชอร์จ๋า5แผ่นป้ายนักเรียนก็ต้องช่วยกันหาให้ดีล่ะว่ารูปที่เชอร์จ๋าจะให้นั้นนะคะให้ทำอะไรโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะ enjoy eatingนะคะ have lunch ก็คือทานข้าวให้อร่อยในช่วงกลางวันนี้แล้วกลับมาพบ
กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ see you tomorrow โอเคค่ะบ๊ายบาย say goodbye ฉันจ๋ายันบ๊ายบาย say goodbye see you tomorrow บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ